ขียนรูปหกเหลี่ยมอยู่ด้านในวงกลมเริ่มต้นให้กลางวงเวียนรัศมีเท่ากับรัศมีของวงกลมนำวงเวียนไปปักที่จุด A ลากส่วนโค้งตัดขอบของวงกลมที่จุด B และจุด F นำวงเวียนมาปักที่จุดด้านล่างสุดของวงกลมแล้วสร้างส่วนโค้งตัดขอบของวงกลมที่จุด C และจุด E ทำการสร้างเส้นตรงเชื่อมจุด A B C D E และ F จะได้หกเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านในของวงกลมเมื่อถึงรุ่งเช้าดวงอาทิตย์ทอแสงให้ชื่นชม